สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องอยู่ในพระคัมภีร์สดุดี121นะครับเป็นบทที่คริสเตียนชอบมากพี่ชายผมก็ได้แต่งเพลงจากพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยบทเพลงตอนนี้นะแสดงถึงความหวังและความมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีอะไรที่ทำให้พระองค์ค่อยเขวไปจากการดูแลเราผมอยากจะอ่านเพียงสัก2ข้อด้วยกันข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกอีกสักข้อนะครับพระเจ้าทรงผู้อารักขาท่านจะไม่หลับสนิทหรือนิทราหมายความว่าพระเจ้าของเราไม่ได้ง่วงเหงาหานอนเหมือนกับหลายๆคนที่ง่วงเหงาหานอนง่ายนะครับพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราเงยหน้าดูภูเขาเมื่อเรากำลังอยู่ท่ามกลางอะไรก็ตามเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าสิ่งแรกเรากำลังมองและเราคิดอะไรจากพระคัมภีร์ตรงนี้เรากำลังมองและเราคิดอะไรพระคัมภีร์บอกว่าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนเวลาที่อิสราเอลดูภูเขาแน่นอนครับว่าเยรูซาเล็มเต็มไปด้วยอยู่บนเทือกเขานะครับอยู่บนเทือกเขาและเมื่ออยู่บนเทือกเขานั้นเป็นยังไงบางคนก็เห็นภูเขาก็ดูความงดงามบางคนก็ดูภูเขาก็น่ากลัวอันตรายนะครับเหมือนบางไปที่เยริโคก็มีภูเขาที่น่ากลัวแต่อิสราเอลมักจะมองดูภูเขาบางครั้งอาจจะเกิดความภูมิใจว่าเมืองของเราอยู่บนภูเขาใครก็โจมตียากในพระคัมภีร์คล้ายๆกับเมืองหนึ่งชื่อเมืองซาดิสเมืองนี้ก็เหมือนกันครับมีเทือกเขาเนี่ยประมาณ450เมตรโอบล้อมเขาอยู่นั่นเองเขาจึงไม่หวั่นไหวเมื่อศัตรูมาโจมตีเขาแต่ปรากฏว่าพระคัมภีร์บอกว่าเมืองซาดิสเนี่ยนะครับพวกคนที่เข้าไปตีเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าทางภูเขากับเข้าทางประตูเพราะมีไส้ศึกแต่ขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อเรามองดูสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเราคิดถึงอะไรคนนี้บอกว่าเมื่อเขามองดูสิ่งที่อยู่รอบตัวเขามองดูภูเขาเขาคิดถึงพระเจ้าเขาคิดถึงความอุปถัมภ์ของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะที่นั่นคือที่ประทับของพระเจ้าเราเวลาเราเจอปัญหาเรามองดูเราคิดถึงอะไรอย่าไปมองดูที่ปัญหาเมื่อเรามองดูสิ่งที่อยู่รอบข้างเราคิดถึงว่าในสถานการณ์เหล่านั้นมีพระเจ้าอยู่ด้วยนะครับเมื่อเรามองดูทุกที่เราดูที่ไหนครับดูใจของเราพระเจ้าอยู่ในใจของเราเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่พระองค์ประทับอยู่ด้วยสิ่งที่สองครับนอกจากเรากำลังมองแล้วเราคิดอะไรอันที่สองเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นยังไงนอกจากเรามองแล้วเราต้องเชื่อนะครับว่าพระเจ้าเป็นยังไงพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าคือผู้อุปถัมภ์สองครั้งพระเจ้าเป็นผู้อารักขา6ครั้งพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์2ครั้งและพระเจ้าไม่สลับหลับสนิทหรือนิทรา1ครั้งและพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะอารักขาเราให้พ้นอันตรายและกันเองจากพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงพระลักษณะพระเจ้ามากมายที่ได้บอกกับเราโดยเฉพาะยิ่งการอารักขาของพระเจ้าและกันเองท่ามกลางความไม่ปลอดภัยขอให้มองดูว่าพระเจ้าคือผู้อารักขาเราแต่ผู้อารักขาเราไม่ใช่คือคนทั่วไปนะครับคือผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และไม่หลับสนิทนิทราและกันอีกประการที่3เราวางใจพระองค์เวลาใดจากพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะอารักขาท่านตลอดไปเป็นนิจไม่ใช่เฉพาะเวลามีความทุกข์มีความสุขพระองค์จะอารักขาเราตลอดเวลาและกันเองขอให้เราวางใจพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์จะไม่สามารถโจมตีเราได้เพราะอะไรครับเพราะเราอยู่ด้วยกับการอารักขาของพระเจ้าตลอดเวลาดังนั้นเองเมื่อเราอยู่ท่ามกลางปัญหาทั้งหมดหรือไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพยังไงก็ตามเมื่อเราเงยหน้าขึ้นมองดู1ถามตัวเองเรากำลังมองเราคิดอะไรอย่าไปมองที่ปัญหาอย่าไปมองที่ความสุขอย่าไปมองที่อะไรมองและคิดถึงพระเจ้า2ให้เราเชื่อว่ามีพระเจ้าและพระเจ้าของเราเป็นพระยิ่งใหญ่3ให้เราวางใจพระองค์ทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะบางเวลาขอพระเจ้าอวยพรครับ